การบรรยายในวันนี้ซึ่งคิดกันเมื่อวานว่าจะเป็นการถามและตอบปัญหา นั้นขอเปลี่ยนแปลงเพราะได้นัดกันไว้กับบุคคลคณะหนึ่งว่าจะมีการบรรยายและเขาก็ได้มาเป็นอันว่าต้องมีการบรรยาย ซึ่งจะ บรรยายให้มีประโยชน์พร้อมกันทั้งสองฝ่ายคณะที่มาตามนัดนั้นเป็นคณะอาจารย์พยาบาลคือการพยาบาลในทางการแพทย์ไปถือโอกาสพูดเรื่องที่ฟังร่วมกันได้จะเลยขอให้ตั้งใจฟังให้ดีการบรรยายในวันนี้มีหัวข้อว่าอุดมคติของโพธิสัตว์อุดมคติของโพธิสัตว์ความมุ่งหมายอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ว่ามีผู้ขอร้องให้บรรยายเรื่องที่จะทำให้บุคคลชอบทำการงานชอบทำการงานและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็มีปัญหาที่ว่าทำงานไม่สนุกจึงถือโอกาสนี้บรรยายเรื่องที่จะทำงานให้สนุกพร้อมกันไปในตัวโดยหัวข้อว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ดังที่กล่าวแล้วครั้งแรกจะต้องพูดกันถึงคำว่าพระโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์จะก่อนถ้าเป็นอย่างเถรวาทโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญตนเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีอย่างนั่นอย่างนี้อย่างนู้น ให้พอแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างมหายานคำว่าโพธิสัตว์ก็หมายถึงการอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นเพื่อลดความเห็นแก่ตนอุทิศชีวิตเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นมันก็ลดความเห็นแก่ตนลดความเห็นแก่ตนจนในที่สุดก็หมดความเห็นแก่ตนก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ว่าเขาต้องการเพียงแค่เป็นพระอรหันต์นิพพานก็แล้วกันมันก็เลยมีผลเหมือนกันแหละจะเป็นอย่างเถรวาทก็เป็นลดความเห็นแก่ตัวเพราะว่าบารมีกี่ข้อ10ข้อทั้งหมดนั้นก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวส่วนพระโพธิสัตว์จะสมาทานศีลเพียงข้อเดียวว่าจะบำเพ็ญตนช่วยผู้อื่นช่วยผู้อื่นจนคนสุดท้ายก็เลยเป็นการลดความเห็นแก่ตัวอยู่ในการช่วยผู้อื่นแล้วก็กล่าวได้ว่าการถืออุดมคติของโพธิสัตว์นั้นก็คือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นเพื่อลดความเห็นแก่ตัวจนหมดความเห็นแก่ตัวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเอาถึงความเป็นพระอรหันต์กันเถอะเป็นคนที่ดีในโลกเป็นอริยบุคคลขั้นต้นต้นก็ยังได้ก็ยังดีถมไปไม่ต้องพูดถึงเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ว่าการลดความเห็นแก่ตัวนั้นมันช่วยบรรลุความเป็นพระอรหันต์
การบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นมันลดความเห็นแก่ตัวการบำเพ็ญประโยชน์ของตัวมันไม่ลดความเห็นแก่ตัวบางทีมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวนั่นเราจงนึกถึงข้อนี้ว่าจะอยู่เป็นพระต่อไปก็ดีจะสึกออกไปเป็นฆราวาสก็ดีจงมีการบำเพ็ญชนิดที่เป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นเพื่อลดความเห็นแก่ตัวยังไงถ้าปล่อยไปตามเรื่องธรรมดาสามัญก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เพิ่มแต่ถ้าตั้งใจว่าจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นไม่บำเพ็ญประโยชน์ตัวมันก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวนะมันจึงหมดกิเลสจะเดินไปในทางของพระอรหันต์การบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นนี่ก็นึกถึงเรื่องการช่วยผู้อื่นอย่างใดก็ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเขารอดจากความทุกข์และความตายถ้าอย่างนี้มันก็พูดได้เลยว่าไอ้วิชาการแพทย์มันก็เป็นวิชาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพระพุทธเจ้านั่นเป็นสัพพะโลกะติกิจโกเรียกเป็นบาลีสัพพะโลกะติกิจโกเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงพระเทรีอรหันต์องค์หนึ่งประกาศความข้อนี้ยืนยันความข้อนี้ในที่สาธารณชนข้อนี้มันก็เป็นความจริงอย่างยิ่งถ้าดูให้ดีพระศาสนานั่นแหละเป็นโรงพยาบาลของโลก พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นนายแพทย์หรือจอมแพทย์พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นแพทย์ลูกน้องเพื่อเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงยายูกยาก็คือธรรมโอสถที่จะแก้ไขเยียวยาโรคแล้วก็มีครบมีโรงพยาบาลมีนายแพทย์มียูกยาแล้วก็มีการกระทำชนิดที่เป็นการเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงธรรมะปฏิบัติแล้วกำจัดความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ก็เป็นโรคอย่างยิ่งถ้าคุณจะเป็นภิกษุต่อไป ไม่ได้ลาสิกขาก็ขอให้ถือว่าเป็นนายแพทย์คนหนึ่งโดยตรงในโรงพยาบาลโลกถ้าสึกออกไปก็เป็นตามที่จะเป็นได้จะมากหรือน้อยเท่าที่จะทำได้จะช่วยได้แล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างเดียวกันไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็อธิษฐานจิตต่อไปว่าเราจะทำความพอใจชื่นใจให้แก่เพื่อนมนุษย์เสมอไปไม่เห็นแก่ตัวเฉยๆมันก็ยังไม่มีความหมายอะไรนักแต่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจชื่นอกชื่นใจสบายเป็นสุขนี่ตลอดไปเลยแม่เป็นคฤหัสถ์ก็ทำตามที่คฤหัสถ์ก็จะทำได้มีคนเจ็บไข้ก็สามารถพูดจาให้เขาสบายใจทั้งที่เจ็บไข้ข้อนี้ควรจะเป็นกิจเป็นหน้าที่หรือเป็นหลักสูตรของนายแพทย์ทั่วไปตามโรงพยาบาลนั่นแหละแพทย์ทุกคนตามโรงพยาบาลนั่งพยาบาลทุกคนตามโรงพยาบาล
ควรจะมีความรู้ธรรมะธรรมะสำหรับรักษาเยียวยาโรคทางจิตใจอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาสบายใจรู้ธรรมะแล้วมันไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้เข้มแข็งกล้าหาญร่าเริงเลยไม่มีความทุกข์เพราะความเจ็บไข้ท่านนายแพทย์ไม่ควรจะรู้แต่เรื่องแพทย์จะรักษาโรคทางกายอย่างเดียวหรอกนายแพทย์เนี่ยควรจะรู้จักรักษาหรือบรรเทาโรคทางจิตใจนางพยาบาลก็เช่นเดียวกันมันก็ช่วยให้คนเจ็บไข้นั่นกล้าหาญร่าเริงไม่กลัวตายไม่เป็นทุกข์ถ้าตายก็ตายดีถ้าหายก็หายเร็วนี่ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ว่านายแพทย์ก็ดีนางพยาบาลก็ดีที่มีความรู้ในทางธรรมะโดยแท้จริงนั่น จะช่วยพูดจาให้คนเจ็บนั่นไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หัวเราะย่อความตายหัวเราะย่อความเจ็บไข้ไม่เป็นทุกข์ถ้าจะหายมันก็หายเร็วหายเร็วมากเพราะจิตใจมันดีนี่ถ้าว่าจะตายมันก็ตายดีคิดดูดิตายดีที่สุดตายอย่างไม่กลัวตายตายอย่างไม่เป็นทุกข์นี่ก็ตายดีหายก็หายเร็วถ้าตายก็ตายดีตลอดเวลานั้นก็ไม่เป็นทุกข์นี่มันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าการหายทางกายทางโรคทางกายเสียอีกเพราะการหายโรคทางกายนั้นจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่ก็ได้มันก็เกือบจะไม่ได้ค่อยจะน่าชื่นใจอะไรไม่ตายหายจากโรคทางกายแต่จิตใจยังเป็นทุกข์มันก็เท่านั้นแหละถ้าสามารถทำให้เขามีจิตใจไม่เป็นทุกข์ด้วยนั่นจึงได้ผลที่สุดเรียกว่าชั้นเลิศนั่นเดียวนี่ทั่วๆไปนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีชีวิตอยู่ทุกคนมีชีวิตอยู่แต่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทรมานมันจะดีอะไรแม้จะรอดชีวิตอยู่แต่เป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้มันก็ตายซะดีกว่ามันจะมีบางคนฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะทนทุกข์เพราะความทุกข์มันไม่ไหวมันไม่น่าทนนั่นช่วยให้เขาไม่เป็นทุกข์โดยหรือหายโรคทางจิตใจนะดีหรือสูงสุดเป็นการช่วยที่สูงสุดจะเล่าให้ฟังเรื่องส่วนตัวสักหน่อย ผมนี่บอกคนทั้งหลายว่าถ้าจะให้ได้กุศลบุญกุศลอันสูงสุดนะจงช่วยให้เขารู้ธรรมะเถิดสร้างโรงเรียนก็ยังไม่ใช่กุศลสูงสุดสร้างโรงพยาบาลตามธรรมดาสามัญนี้ก็ยังไม่ใช่กุศลสูงสุดเพราะเพียงแต่ช่วยเขารู้หนังสือหรือรอดตายแต่ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าสร้างโรงพยาบาลแบบของพระพุทธเจ้าคือทำให้เขารู้ธรรมะนี่มันไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกุศลสูงสุดนะฟังให้ดีนะผมพูดว่ากุศลสูงสุด แต่มี คนที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันบิดคำพูดเป็นอย่างอื่นไปเสียเมื่อผมไปนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่คนที่ไปเยี่ยมหรือไปธุระอะไรก็ไม่รู้จะเป็นคนเคยพูดเคยจากันพูดกันอยู่ข้างนอกดังลั่นไปหมดว่าทำไมว่าสร้างโรงพยาบาลไม่ได้บุญแล้วทำไมมานอนเจ็บอยู่ที่นี่คุณฟังดูมันบิดพลิ้วคำพูดเราว่าไม่ใช่กุศลอันสูงสุดแต่ไม่ได้กล่าวว่าไม่เป็นกุศลหรือบุญเสียเลยแต่ไม่ใช่สูงสุดเขากลับไปหาว่าไม่ได้บุญว่าผมว่าไม่ได้บุญเป็นบาปอย่างนี้ผมได้รับเสมอหลายเรื่องหลายราวหลายสิบเรื่องก็ว่าได้
พูดอย่างนี้เขาไปพลิกนิดหนึ่งเป็นอย่างนู้นแล้วก็ชวนกันด่าก็มีไม่ใช่กุศลอันสูงสุดถ้ากุศลอันสูงสุดต้องช่วยเขาพ้นจากทุกข์ในทางจิตใจโรงเรียนก็ยังช่วยไม่ได้โรงพยาบาลธรรมดาสามัญก็ยังช่วยไม่ได้เว้นไว้แต่จะเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ารักษาเยียวยาโรคคือกิเลสความทุกข์ให้หมดไปมันก็จะเรียกว่าเป็นกุศลอันสูงสุดนั่นตั้งจิตอธิษฐานว่าเราแต่ละวันละวันจะต้องทำอะไรที่ให้ผู้อื่นได้รับความพอใจชื่นอกชื่นใจอย่างยิ่งครั้งหนึ่งเสมออย่างน้อยนะครั้งหนึ่งเสมอนี่มันเป็นเรื่องฝึกหัดนิสัยให้เห็นแก่ผู้อื่น ให้เห็นแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความพอใจอย่างผมเนี่ยมีสุนัขบ้างมีไก่บ้างมีอะไรบ้างนี่ก็เพื่อเป็นบทเรียนทำอย่างไรเสียก็ช่วยมันสบายใจวันละครั้งวันละครั้งให้กินบ้างอะไรบ้างเป็นบทฝึกหัดที่ว่าจะเอาใจใส่ผู้อื่นให้เกิดโอกาสในการเสียสละความสุขส่วนตัวทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นนี่เป็นวัฒนธรรมโบราณของชนชาติไทยข้างไหนเท่าไรก็ไม่ทราบแต่ที่เคยเห็นเป็นของชนชาติไทยมาแต่โบราณมันจะต้องมีการทำให้ผู้อื่นสบายใจให้สัตว์อื่นได้รับประโยชน์และสบายใจอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในวันหนึ่ง คราวหนึ่งไปที่นครศรีธรรมราชมียายชีคนหนึ่ง ที่พักอยู่ในวัดที่ผมไปพักแกจะฉันข้าวก็เอาข้าวมีปนกับอะไรบางเรื่องเนี่ยไปวางที่ทางมดเดินเนี่ยที่ทางมดมันเดินเป็นมดแดงให้มันกินผมถามว่านั่นทำอะไรคุณทำอะไรว่าทำอย่างนี้เพื่อให้ทานก่อนการกินเองเสมอการที่จะกินเองจะต้องมีการให้ทานให้ผู้อื่นสบายใจเสมอ มันเป็นวัฒนธรรมโบราณแต่แกก็ถือมาปฏิบัติมาโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรนะแต่ชื่อว่าดีและถูกต้องและพอใจก็ทำมาเป็นนิสัยอย่างนั้นการทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขความพอใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของมหาบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านช่วยให้โลกให้สัตว์โลกได้รับความสุขได้รับความพอใจการช่วยผู้อื่นพอใจเกิดความพอใจนั้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษที่ผู้ที่เป็นนายแพทย์ก็ดีเป็นนางพยาบาลก็ดีมีโอกาสมากที่สุดจะทำให้ผู้อื่นได้รับความสบายใจตามอย่างพระพุทธเจ้าเขาจะเป็นแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ตามใจแต่ว่าขอให้นึกว่าอีกส่วนหนึ่งคือส่วนจิตใจเนี่ยเราเป็นนายแพทย์ลูกน้องเป็นนางพยาบาลลูกน้องแห่งโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโรงพยาบาลโลกมาเสียพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นโรงพยาบาลโลกโรงพยาบาลช่วยคนทั้งโลกเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกนายแพทย์ทุกคนก็เป็นนายแพทย์ของโลกเพื่อช่วยโลกตามแบบพระพุทธเจ้าถ้าถืออย่างนี้มันจะได้ประโยชน์ได้คุณค่ามหาศาลเพิ่มจากเงินเดือนที่ได้รับจากรัฐบาลอีกมากมายหลายเท่านะถ้าเงินเดือนละหมื่นอย่างนี้มันได้หลายหมื่นในการที่เป็นนายแพทย์ในโรงพยาบาลโลกอีกส่วนหนึ่งมันก็ควรจะดีใจนะควรจะพอใจควรจะมีกำลังใจในการที่จะประพฤติจะกระทำ
ในฐานะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมีค่าสูงสุดก็คือลดความเห็นแก่ตัวลดความเย่อหยิ่งจองหองยกตนสูงไว้สูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาได้รับความพอใจสบายใจก็ลดความเห็นแก่ตัวอะไรอะไรที่ยึดถือเป็นตัวหรือเป็นของตัวมันก็ลดนั่นน่ะมันเป็นการเดินทางเป็นทางของธรรมะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์หรือพระนิพพานโดยไม่รู้สึกตัวมันได้ประโยชน์เท่าไรก็ลองคิดดูเอาละไม่ต้องเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ก็คุณลาสิกขาเอาไว้เป็นคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็ทำเถิดสิ่งที่มันจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาสบายใจเป็นสุขเย็นอกเย็นใจชื่นใจแล้วก็ทำเถิดมันจะเป็นการลดความเห็นแก่ตัวเพื่อจะบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปแล้วมันเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างยิ่งอย่างสูงสุดสมกับที่ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่าอวดดีไปว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นะอย่าอวดดีให้โง่เลยอย่าอวดดีว่ากูอยู่คนเดียวในโลกได้ก็ไม่ต้องสนใจใครนะมันอวดดีอย่างโง่โง่ยิ่งกว่าโง่มันอยู่ไม่ได้คุณไปลองคิดดูเขาจะมอบทั้งหมดทั้งโลกนี้ให้คุณทั้งหมดทั้งโลกทั้งอะไรทั้งสิ้นนี่แล้วให้อยู่คนเดียวจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่จะอยู่ได้หรือไม่ลองคิดดูมันก็อยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เหงาตายหรือมันก็อยู่ไม่ได้บ้าตายเนี่ยเพราะเราอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกได้ต้องอยู่อย่างมีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายให้มากแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายไม่ต้องพูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนหรอกให้มันลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานช้างม้าวัวควายหมูม้ากาไก่อะไรก็ตามให้มันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราก็ช่วยมันช่วยเหลือมันส่งเสริมมันรักษาเยียวยามันเมื่อมันเจ็บไข้แล้วยิ่งกว่านั้นก็ขอให้ลงไปถึงสิ่งที่มีชีวิตอันสุดท้ายคือต้นไม้ต้นไร่พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายนะคือเป็นพืชพันธุ์ไม้ทั้งหลายไม่ว่าต้นไม้ชนิดไหนมันก็มีชีวิตแล้วมันก็ไม่อยากตายมันต้องการที่จะรอดที่พูดกันอย่างละเอียดแล้วเมื่อคืนก่อนมันมีความประสงค์ที่จะรอดจากความทุกข์ทั้งนั้นเลยรอดอยากจะมีความสุขอยากจะรอดจากความทุกข์หรือรอดจากความตายดิ้นรนต่อสู้เพื่อไม่ต้องตายทั้งนั้นการปรารถนาความสุขนั้นมันเป็นสัญชาตญาณซึ่งจะต้องมีในสิ่งที่มีชีวิตต้องจึงตอบสนองเขาให้ได้รับความสุขความพอใจความชื่นใจเพราะว่าเขาไม่อยากจะตายเพราะว่าเขาอยากจะมีความสุขได้สนองน้ำใจของสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีจิตใจสูงมีจิตใจในขั้นของมหาบุรุษขอให้ทุกคนถือโอกาสช่วยให้เกิดความสุขความพ้นทุกข์แก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งสามระดับระดับมนุษย์โดยกันระดับสัตว์เดรัจฉานระดับต้นไม้ต้นลายซึ่งมันก็ไม่อยากตาย สำหรับมนุษย์ด้วยกันมันก็มีทาง ที่จะช่วยได้หลายอย่างจะช่วยด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองก็เป็นการช่วยช่วยรักษาพ้นจากเจ็บจากไข้ก็เป็นการช่วย
แต่แล้วมันยังมีที่ประเสริฐสุดก็คือว่าช่วยให้ไม่เป็นทุกข์ถึงไม่ตายแต่ยังเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่หมดปัญหามันช่วยหมดปัญหาก็ช่วยยายเป็นทุกข์นั้นผู้ที่จะเป็นมนุษย์ควรจะศึกษาธรรมะไว้สำหรับดับความทุกข์ทั้งของตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนายแพทย์เป็นนางพยาบาลก็ควรศึกษาธรรมะชั้นสูงสุดชั้นลึกที่สุดละเอียดที่สุดให้รอบรู้สามารถในการพูดจาชั้นลึกที่สุดให้คนเจ็บคนไข้เขาชื่นใจเขาหายเร็วหรือเขาตายดีอยากจะให้รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็เพิ่มหลักสูตรลงไปในหลักสูตรการแพทย์หลักสูตรนางพยาบาลก็ตามว่าต้องรู้ธรรมะถึงขนาดที่ปลอบใจคนให้พ้นจากความทุกข์ได้ช่วยชี้แจงให้กล้าหาญร่าเริงไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้หัวเราะเยาะความตายหัวเราะเยาะความเจ็บไข้เนี่ยก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งทีเดียวแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าปัญหาแรกที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ในเวลาที่ทำการงานกลับเป็นสุขสนุกพอใจในเวลาที่ทำการงานทั้งที่เหงื่อไหลขย้อยอยู่กลางแดดทีนี้การศึกษาของเราไม่สมบูรณ์ที่ผมเรียกว่าสุนัขหางด้วนการศึกษาแบบสุนัขหางด้วนไม่สมบูรณ์เรียนแต่หนังสือเรียนแต่วิชาชีพหรือเรียนแต่ทำงานให้เป็นเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้สอนกันว่าจะเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องอย่างไรอย่าต้องเป็นทุกข์อย่างไรแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าต้องเป็นทุกข์ในเมื่อประกอบอาชีพนั่นเองสอนหนังสือนั่นก็เป็นพื้นฐานฉลาดเรียนวิชาชีพก็รู้จักทำอาชีพแต่พอไปทำอาชีพเข้ามันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเฮ้ยมันเหนื่อยทำไมไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปคอร์รัปชันดีกว่าไปอะไรที่ไม่ต้องเหนื่อยดีกว่าหรือชั้นเลวมันก็ว่าไปจี้ไปปล้นดีกว่าดีกว่ามาไถนาทำนาอยู่อย่างนี้ก็คือพวกอันธพาลทั้งหลายอันธพาลทั้งหลายก็ไม่คิดว่าจะมาอาบเหงื่ออยู่ทำไมไปจี้ไปปล้นสบายกว่าสนุกกว่ารวยเร็วกว่านี่เพราะเหตุว่ามันไม่รู้จักทำการงานโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถูกแล้วถ้าว่าทำเพื่อเงินมันก็จะพอจะไม่เป็นทุกข์แต่มันก็เป็นการทนทำนะทุนทำเพื่อรับทำเอาเงินเป็นค่าจ้างการกระทำมันก็ยังเป็นทุกข์และต้องทนทำต้องฝืนทำมันไม่สนุก ยิ่งทำเพราะถูกบังคับในหน้าที่บังคับแล้วยิ่งไม่เป็นสุขเลยแต่ถ้ามันพอใจมันเป็นสิ่งประเสริฐในชีวิตของมนุษย์เป็นการกระทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์นี่มันพอใจมันอยากทำแล้วมันพอใจ ไอ้นิสัยอยากทำงานนี่ผมเชื่อว่ามันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งแน่นอนติดมากับสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดได้เองโดยไม่ต้องสั่งสอน เคยเห็นเด็กตัวเล็กมากๆอ่ะสองขวบหรือไม่ถึงพอเดินได้ปอแปะเนี่ยแล้วมันยังมาอยากทำงานมันมาขอทำงานแม่หนูทำเองนี่มาขอทำงานมาแย่งทำงานนี่เป็นสัญชาตญาณที่ไม่ได้มีใครสอนแต่ว่าสัญชาตญาณนี่มันเปลี่ยนไปเป็นกิเลสเสียไปเป็นความเห็นแก่ตัวเสียพอโตขึ้นมาไม่อยากทำงานไม่มาขอว่าหนูทำเองเดี๋ยวหนูไปนอนหนูหนีไปเที่ยวดีกว่ามันไม่ถูกต้องค
คุณจะรักษาสัญชาตญาณในการที่ว่าขอทำงานเนี่ยให้ติดเป็นนิสัยไว้เรื่อยไปเรื่อยไปอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงำมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องว่าไม่ทำงานเท่าไรยิ่งดีเอาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำงานเท่าไรก็ยิ่งดีนั่นคือคอร์รัปชันของความยุติธรรมในโลกต่อความยุติธรรมในโลกถ้ารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์สิ่งสูงสุดก็คืออะไรทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าไอ้หน้าที่ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เพียงแต่เพื่อตัวเองอย่างเดียวมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยผู้อื่นด้วยในฐานะที่ว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันก็ได้ดูในฐานะที่มันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็ได้คิดลึกลงไปว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายร่วมกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีกิเลสอย่างเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันก็เรียกว่ามีหัวอกเดียวกันมีปัญหาที่ทรมานใจอย่างเดียวกันนี่ก็มีหัวอกอย่างเดียวกันแล้วทำไมเราจะไม่ช่วยเขาแล้วเมื่อได้ช่วยก็ควรจะพอใจเมื่อได้ช่วย มีคำกล่าวว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ทนนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้เพราะมีความกรุณาต้องออกไปช่วย นี่ก็ทนไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษไม่ใช่ว่าจะทำเอาหน้าเอาตาเป็นมหาบุรุษแต่ว่าทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีความเป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นสูงที่เขาเรียกกันว่ามหาบุรุษหรืออะไรก็ตามใจเลยนั่นแหละถ้าว่าใครมีก็แปลว่าผู้นั้นได้มีสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับความเป็นมนุษย์คือเขาจะรักหน้าที่โดยดูดายไม่ได้เพราะความรักหน้าที่แล้วก็เลยช่วยสุดที่จะช่วยได้เสมอไปมันก็เลยเป็นผลพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้สนุกในการงานได้พอได้ทำสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็พอใจชื่นใจในตัวเองก็ทำงานสนุก แม้ว่าจะทำไร่ทำนาเงินไหลใครย่ออยู่กลางทุ่งนาก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่นี่มันถูกต้องแล้วมันมีประโยชน์มันจะช่วยคนทุกคนให้ได้พลอยได้รับประโยชน์จากการทำนาของเราหรือให้ไกลไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นก็ว่าเป็นผู้บูชาหน้าที่เคารพหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็เคารพผมขอพูดคำนี้แล้วทำซ้ำซากซากผู้ใครจะรำคาญก็สุดแท้เถิดแต่จะขอพูดอยู่เสมอว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่แต่ใช้คำบาลีอินเดียโบราณว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่คำว่าธรรมะเนี่ยเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยพระเจ้ายังไม่ได้สั่งสอนอะไรสักทีก็มีคำว่าธรรมะใช้แล้วคือหน้าที่หมายความว่าคนในยุคแรกที่สุดก็ลืมหูลืมตาขึ้นมาจากความเป็นป่าเถื่อนมีสติปัญญาพอสมควรแล้วก็ได้สังเกตเห็นว่าเอ้าไอ้สิ่งที่ต้องทำมันคือหน้าที่ทำแล้วช่วยให้เรารอดนั่นนะคือหน้าที่แต่ไม่เขาไม่ใช่คนไทยเขาจะใช้คำว่าหน้าที่ได้อย่างไรอ่ะก็ต้องใช้คำตามภาษาที่นั่นอย่างอินเดียโบราณนั่นก็ใช้คำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่
บอกเพื่อนฝูงทุกคนเอ้ยเคารพหน้าที่คือเป็นสิ่งสูงสุดไม่ทำแล้วก็ตายก็ไม่ได้อยู่อ่ะนี่ก็จริงของเขาแหละลองคิดดูไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายนะทำหน้าที่ก็รอดชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ทำหน้าที่มันคือตายนะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ทำหน้าที่มันก็คือรอดเพราะผู้ที่ช่วยให้รอดโดยแท้จริงคือหน้าที่นั้นหน้าที่นั่นคือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่ทำแล้วมันก็ช่วยเกิดความรอดทางกายก็รอดทางจิตก็รอดทางวิญญาณก็รอดรอดไปทุกระดับทุกระดับนี่เรียกว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วจะคิดยังไงคิดว่าพระเจ้าช่วยเราก็ได้หรือก็มีความยุติธรรมที่จะพูดว่าเรานี่แหละเป็นพระเจ้าซะเองทำหน้าที่ที่จะช่วยให้รอดเราก็เป็นพระเจ้าซะเองช่วยตัวเราก็ได้ช่วยผู้อื่นก็ได้ทำหน้าที่เพื่อช่วยให้รอดก็ได้เป็นพระเจ้าหรืออย่างน้อยก็ได้เป็นผู้ที่ปลอดภัยรอดเพราะพระเจ้าช่วยหน้าที่เป็นอย่างนี้เมื่อคนแรกพูดคำนี้ขึ้นมาก็พูดให้คนอื่นฟังก็พูดต่อๆกันไปใช้คำเดียวกันมาธรรมะคือสิ่งที่ต้องทำเราก็รู้มากขึ้นสูงขึ้นว่าสิ่งที่ต้องทำนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็เปลี่ยนสูงขึ้นไปยังคงเรียกว่าธรรมะที่อยู่ในฐานะเป็นคำสั่งสอนคือบอกต่อๆกันไปก็เรียกว่าธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆก็เรียกว่าธรรมะจะได้พ้นมาจากหน้าที่เป็นพ้นเดียวมันก็เรียกว่าธรรมะเกี่ยวกับหน้าที่เรียกว่าธรรมะหมดก็มีครูบาอาจารย์พระศาสดาฤาษีชีไพรมูนีอะไรก็ตามรู้จักหน้าที่สูงขึ้นมาทางจิตใจจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้ารู้จักหน้าที่สูงสุดทำลายกิเลสหมดจดสิ้นเชิงบรรลุความเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุนิพพานคือหน้าที่สูงสุดการกระทำไปดับทุกข์ได้คือหน้าที่เราจึงอ่านพบในพระบาลีว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆยกเกิดสงวนขึ้นมาในพระทัยว่าเอ๊ะต่อไปนี่จะเคารพใครรู้ธรรมะสูงสุดอย่างนี้นะอ้าวเคารพธรรมะคือหน้าที่เคารพธรรมะคือหน้าที่ประกาศออกมาเป็นประกาศสิทธิ์เลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีล้วนแต่เคารพธรรมะเพราะนี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบาลีจำไม่ค่อยได้เยจะพุทธาตีตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัจจุบันนาจะเยพุทธาสัพเพสัทธรรมะคะรุโน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตอนาคตปัจจุบันเคารพธรรมะเอสาพุทธานธรรมตานั่นเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคารพหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์ดับทุกข์เมื่อดับของตัวเองเสร็จแล้วก็ช่วยดับของผู้อื่นก็เป็นหน้าที่เหมือนกันเราจึงมีหน้าที่ดับทุกข์ของตัวเองแล้วช่วยผู้อื่นดับทุกข์ของผู้อื่นด้วยเป็นหน้าที่นี่คือธรรมะพอได้ทำงานที่มีประโยชน์เป็นการช่วยก็จะมีธรรมะไถนาจะก็เป็นธรรมะทำสวนทำนาก็เป็นธรรมะคือทำหน้าที่ค้าขายก็เป็นหน้าที่ทำราชการก็เป็นหน้าที่เป็นกรรมกรก็เป็นหน้าที่เป็นศิลปินก็เป็นหน้าที่งานประณีตเป็นขอทานก็เป็นหน้าที่ขอทานให้ถูกต้องขอทานที่ดีก็มีธรรมะของคนขอทานมีธรรมะของชาวนามีธรรมะของชาวสวนมีธรรมะของพ่อข้ามีธรรมะของข้าราชการมีธรรมะของหมอของศิลปินของอะไรก็ตามกระทั่งว่าสุดท้ายก็ของคนขอทานธรรมะของคนขอทานทำให้ดีที่สุดพอใจที่สุดนั่นมันก็ช่วยได้
เป็นขอทานที่ดีไม่เท่าไรก็ช่วยพ้นจากความเป็นคนขอทานกลายเป็นคนธรรมดาถ้ากลายเป็นคนมีเงินมีทองเป็นผู้ร่ำรวยไปก็ได้ถ้าเขาทำดีที่สุดทุกหน้าที่ทุกระดับขั้นตอนคือพ้นมาจากความเป็นคนขอทานแล้วก็มาเป็นกรรมกรเป็นลูกจ้างเป็นเอกคนขายของเล็กๆน้อยๆเป็นขายของมากขึ้นก็เป็นเอกคนรวยได้นี่ก็มีอยู่อย่างนี้หน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดคือช่วยให้รอดธรรมะก็คือสิ่งสูงสุดที่ช่วยให้รอดเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเรียกเป็นภาษาไทยเรียกว่าหน้าที่เมื่อเรียกเป็นภาษาอินเดียโบราณนู่นเรียกว่าธรรมะธรรมะ การที่ได้ทำหน้าที่หน้าที่คือได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพนะมันจะโง่ไปถึงไหนได้มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วยังไม่พอใจมันจะเป็นคนโง่ไปถึงไหนล่ะนั่นมันไปทำหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วมันก็ควรจะพอใจทำหน้าที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปนี่นี่ก็เรียกว่าถูกต้องสมบูรณ์ขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้เราพอใจเมื่อได้ทำหน้าที่คือมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพในเราคือธรรมะถ้ามีการทำหน้าที่แล้วก็มีธรรมะไม่ต้องถามที่มันทำอยู่โดยธรรมชาติที่เราไม่รู้สึกเช่นว่าในเลือดในเนื้อในหนังร่างกายเราเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยเซลล์ตัวเล็กๆเลื่อนแต่มีชีวิตไม่รู้กี่ล้านตัวทุกตัวทำหน้าที่ไม่ต้องใครใช้เรามันจึงรอดชีวิตอยู่ได้เห็นไหมเพราะไอ้เซลล์ทุกตัวมันทำหน้าที่ไอ้ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นมือก็ทำหน้าที่ของมือที่ประกอบกันเป็นเท้าก็ทำหน้าที่ของเท้าที่ประกอบกันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำหน้าที่อย่างเซลล์ทุกเซลล์ที่มันประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะส่วนนั้นรวมกันเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันก็ต้องทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งให้เต็มให้บริบูรณ์หน้าที่ก็คือว่าไปถึงที่สุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ไปเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานนั่นมันหน้าที่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจแต่ความจริงมันจะมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาให้เราทำหน้าที่ให้เดินไปในหน้าที่เองแม้จะแต่งงานสมรสกันก็อย่าเพื่อนอนกันเลยรัชกาลที่6สอนอย่างนี้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะโศกโศกไม่ได้แต่งงานเพื่อนอนกันแต่งงานเพื่อทำหน้าที่ของมนุษย์ให้มันง่ายขึ้นครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนทำคนเดียวเดี๋ยวนี้มี2คนมาช่วยกันแบ่งกันทำมันก็เบาก็ครึ่งหนึ่งสิแล้วก็มีเพื่อนทำมันก็สนุกกว่าแม้แต่จากการแต่งงานกันนี่สมรสกันนี่ก็เพื่อทำหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อกามารมณ์ไม่หลอกลวงอะไรอย่างนั้นให้มนุษย์มองเห็นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในหลักศีลธรรมสากลที่เขาใช้เป็นหลักสากลมีอยู่ในเรื่องจริยธรรมสากล morality ในหนังสือเรื่องนี้ไปเปิดดูมันจะมีหลักจริยธรรมสากลข้อแรกจะมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์จริยธรรมสากลคือจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเนื้อเหตุผลที่ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าจริยศาสตร์เรียกว่าเอธิกฟิโลโซฟีของมอรัลิตี้มันยาวนะก็เรียกว่าเอธิกสั้นๆคือจริยศาสตร์มอรัลิตี้นี่เป็นจริยธรรมจำกัดความหมายไว้ว่าให้ถึงจ
จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์เรียกเป็นภาษาละตินใช้รวมกันไม่ต้องใช้เป็นภาษาอื่นว่าสัมมัมโบนัมสัมมัมโบนัม มันเป็นคำแปลกเป็นภาษาละติน แต่ก็ไปใช้ในระบบจริยธรรมสากลทุกชาติทุกภาษาไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องแปลไปเป็นภาษานั้นนั่นก็ได้เรียกว่าสัมมัมโบนัมก็แล้วกันตัวหนังสือคำนี้มันก็แปลว่าดีที่สุดของมนุษย์ความดีที่สุดของมนุษย์ข้อหนึ่งก็คือเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ข้อสองมีความสุขข้อสามทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ข้อสี่มีความรักสากลคือรักทุกชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นจริยธรรมสากลก็เข้ากันกับเรื่องที่เรากำลังพูดมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นี่ก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานเพราะรู้ว่าได้ทำถูกต้องมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่หลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพราะได้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงสนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์นั้นไม่ใช่ความสุขในที่นี้ไอ้นั่นเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงในที่นี้ก็คือได้ทำสิ่งที่ถูกต้องพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เรียกว่าความสุขยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เป็นสวรรค์เมื่อนั้นเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกเมื่อนั้น คอยทำชนิดที่ว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ก็มีความสุขแล้วทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่คือไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวกู้ที่ทำเพื่อตัวกู้ก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็เป็นหน้าที่บริสุทธิ์นี่ควรจะนึกถึงไปทำหน้าที่เพื่อความบริสุทธิ์นะไม่ใช่เพื่อเงินเพื่ออะไรทำนองนั้นแต่มันได้มาก็ตามใจมันช่างหัวมันจะได้มา แต่ว่าโดยเจตนาแท้จริงก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะเคารพหน้าที่เพราะเคารพสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็เคารพก็เลยพิเศษได้ทำสิ่งที่สูงสุดก็มีความสุขมีความพอใจแล้วก็มันมีความรักสากลคือรักทุกชีวิตเหมือนที่พูดว่ารักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายรักชีวิตทุกชนิดทุกชั้นที่มันอยากจะดับทุกข์อยากจะมีความสุขรักมันทุกชั้นนั่นแม้แต่จริยธรรมสากลมันก็มีหลักตรงกันกับหลักธรรมะอันสูงสุดลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาของเราข้อที่หนึ่ง perfectness of the man perfected perfect perfect เป็นมนุษย์ที่เต็มข้อที่สองมี happiness คือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงข้อสาม duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์กันหน้าที่ข้อที่สาม universal love ความรักสากลตลอดจักรวาลยูนิเวอร์สนี่มันเป็นได้อย่างนี้ถึงขนาดนี้นะถ้าเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่แล้วมันเป็นได้อย่างนี้ถ้าไม่เคารพหน้าที่เพียงอย่างเดียวมันล่มหมดล่มเลวล่มละลายล่มเลวขอให้สนใจกันไว้ดีๆเถิดเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็ชื่นใจทั้งวันทำหน้าที่ก็มีความสุขตลอดทั้งวันเพราะหน้าที่นั้นทำให้เกิดความสุขพอใจที่ได้ทำหน้าที่ค่ำลงยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะว่าเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งวันทั้งวันถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจก็จบทำเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เต็มมีความสุขที่แท้จริงแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วก็มีความรักที่เป็นสากลไม่เลือกไม่จำกัดไม่มีขีดขั้น นี่ประโยชน์สูงสุดคือเป็นอย่างนี้อุดมคติของโพธิสัตว์ก็คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็ทำเพื่อความรักสากล
กล้าสละชีวิตของตนเพื่อความรอดของผู้อื่นก็มีความสุขในการทำหน้าที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในการกระทำหน้าที่นี่อุดมคติของโพธิสัตว์เราไม่ได้อวดดีที่ว่าจะเหอเหอที่เป็นโพธิสัตว์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เอามาเป็นแบบอย่างเป็นหลักเกณฑ์ได้แล้วก็เดินตามรอยพระโพธิสัตว์กันแล้วกันทำอุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อหน้าที่ ถ้าสังเกตมาพบว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็มีอุดมคติสุทธิปัญญาเมตตาขันติไม่ต้องถึงกับสิบอย่างในคัมภีร์ของเรามหายานก็มีหกบารมีโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์ของผมมีสี่พอสุทธิปัญญาเมตตาขันติช่วยจำไว้ด้วยทุกองค์สุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิคือซื่อตรงบริสุทธิ์ไม่คดโกงอะไรหมดคือทรงบริสุทธิ์เปิดเผยสุทธิปัญญามีปัญญารูปรู้รอบรู้สิ่งที่จะต้องทำเมตตาเนี่ยรักษาคนขันติต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่มีทางจะทำสำเร็จความอดทนนี่ต้องมีตลอดเวลาแม้เราจะนั่งตรงนี้ก็ต้องนั่งด้วยความอดทนไม่งั้นมันนั่งอยู่ไม่ได้นะถึงจะนอนก็ต้องนอนอยู่ในความอดทนเพราะมันนอนอยู่ไม่ได้มันความอดทนมันจะแทรกอยู่ในการงานทุกชนิดการงานทุกชนิดมันจึงลุล่วงไปด้วยดีต้องมีความอดทนต่อให้มีปัญญาเลิศฟ้าถ้าไม่มีความอดทนล้มเหลวหมดมันไม่ทำอะไรพอเหนื่อยค่ำก็เลิกเสียมันมีความอดทนเถอะมันจะช่วยตัวเองได้ในความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะเพราะมันไม่มีความอดทนในปัญญามันก็เลยช่วยไม่ได้ปัญญามีเท่าไรความอดทนต้องมีเท่านั้นถ้าอดทนได้รอบด้านแหละอดทนอย่างยิ่งคืออดทนแต่กิเลสที่มันบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เราอดทนได้อดทนต่อกิเลสนี่เป็นความอดทนที่เป็นเนื้อเป็นตัวของความสำเร็จไม่มีความอดทนแล้วก็จะไม่ทำอะไรความรู้ก็เป็นหมันเปล่านี่จงทำให้ทั้งสี่อย่างนี่กลมกลืนกันที่สุดสุทธิบริสุทธิ์ปัญญารู้ถึงสิ่งที่ควรรู้เมตตารักชีวิตทุกชีวิตขันติอดกลั้นอดทนในหน้าที่ของตนอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนั่นเป็นสิ่งที่สูงสุดอดทนในการทำประโยชน์นั่นแหละเป็นสูงสุดถ้าไม่อดทนต่อกิเลสกิเลสก็ใช้ไปเที่ยวไปเล่นไปหัวเสียอดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสกิเลสจะบังคับให้ไปดูหนังดูละครไปเที่ยวเล่นหัวเสียอดทนต่อการบังคับของกิเลสทำหน้าที่อยู่ที่นี่ได้หน้าที่ก็สำเร็จได้เพราะความอดทนจึงขอให้จำว่าอุดมคติของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้เมื่อได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ชื่นใจตัวเองชื่นใจตัวเองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นประโยชน์มันได้แก่ทุกคนมันรวมทั้งผู้ทำนั่นด้วยแต่ได้ลึกซึ้งลึกซึ้งก็คือทำให้จิตใจสูงจิตใจสูงหมดความเห็นแก่ตัวเดินทางไปทางฝ่ายของพระอรหันต์นู่นมันได้อย่างนั้นแต่คนโง่ก็คิดเออเอาไปให้ผู้อื่นไปช่วยผู้อื่นเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้กินอะไรเราก็ไม่ได้เงินแต่ที่จริงมันได้มากกว่าอะไรหรือมันได้มากกว่าเงินในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมันช่วยลดความเห็นแก่ตัวลดกิเลสของตัวแล้วจะเอาอะไรกันอีกเล่า หน้าที่เพื่อตนก็ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นก็ทำก็แปลว่าทำหน้าที่ทั้งสองหน้าที่เรามีหน้าที่ทั้งสองหน้าที่ช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นก็เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์ถ้าเห็นแก่ตัวมันก็เป็นคนโง่โดยคิดว่าเราอยู่คนเดียวก็ได้
มันก็เป็นคนโง่ที่สุดแต่ว่าในหมู่บ้านนี่เราอยู่คนเดียวก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกยิ่งมาอยู่ในโลกนี้คนเดียวได้มันก็ยิ่งโง่ที่สุด เอาละเป็นว่าจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นคือประโยชน์ทั้งสองเนี่ยให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยการเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่คือเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพอย่าให้เป็นว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพนี่มันเล่นตลกถ้าเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพด้วยดังนั้นพอได้ทำหน้าที่แล้วก็ชื่นใจชื่นใจเป็นสุขสนุกในการทำหน้าที่มันก็สมบูรณ์ทุกเรื่องก็สมบูรณ์นี่ขอให้ช่วยกำหนดจดจำไว้ดีว่าคำว่าอุดมคติของโพธิสัตว์นั้นควรจะมีไม่ใช่เฮอจะเป็นโพธิสัตว์แต่ว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะเสียหายอะไรมันก็ยิ่งกว้างขวางทำประโยชน์กว้างขวางกว่าที่จะเป็นแต่เราคนเดียวทางฝ่ายมหายานเขาชักจะดูหมิ่นพระโพธิสัตว์ของเถรวาทนี่ใจแคบเพื่อตัวคนเดียวแต่โพธิสัตว์ของมหายานกว้างกว้างเพื่อทุกคนเอาละเราไม่มีมหายานไม่มีเถรวาทอะไรอย่างไรมันเป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์ถ้าไม่เกิดสันติสุขในสากลและโลกนี้แล้วก็เอาอย่างนั้นเถิดเพราะนั้นเราจะเป็นพระก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีมีหน้าที่การงานอย่างไรก็ดีจงให้มีอุดมคติของโพธิสัตว์เหลือหรือเจืออยู่ด้วยเสมอไปอย่างไม่มีอะไรจะทำก็ทำบทเรียนฝึกหัดด้วยการเอาข้าวให้มดกินเหมือนยาชีคนนั้นก็ได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยให้มีการฝึกตนเองชนิดที่ว่าได้ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขความพอใจครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอก่อนแต่ที่จะกินเองก่อนแต่ที่มีความสุขเองนี่เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้นำเอาไปคิดนึกพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อผมไปพิจารณาดูว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมมันจะช่วยเกิดความสันติสุขสันติภาพไหมมันจะลดกิเลสไหมมันจะช่วยจิตใจสูงขึ้นไหมไม่ต้องเชื่อผมไปคิดเอาเองไปดูเองไปใคร่ครวญเอาเองมาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ทำก็จะเกิดการก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา เป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีโดยแน่นอน ขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาลงไว้เพียงเท่านี้